รู้สึกว่ารถผมจะเหยียบอะไรไม่รู้แต่มันมีเสียงยางระเบิดขึ้นรถผมก็เลยตกข้างถนนคนที่เขามามุงดูเขาบอกว่าไม่น่าจะรอดสักคนแต่พอเขามาเห็นเขาก็ไม่เชื่อนะว่าผมเป็นคนขับเขาถามว่าคนขับอยู่ไหนอยู่ไหนผมก็นั่งอยู่กับแฟนผมครับคนขับเขามองกันใหญ่เลยทีมงานช่างก็พูดจาเป็นกันเองกันเองว่าครับผมให้คำแนะนำดีแบบว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องวิวอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้พิเศษมากเลยค่ะวันนี้หนูอยู่กับพี่จงนะคะผู้ขับขี่รถในวันนั้นค่ะเดี๋ยวหนูจะให้พี่จงเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือวันนั้นผมเดินทางกลับบ้านไปร่วมจัดงานศพแม่พอดีผมได้เดินทางเข้าในตัวเมืองเส้นกาฬสินธุ์ไปมุกดาหารช่วงขากลับออกจากกาฬสินธุ์จะเดินทางกลับบ้านผมก็ขับรถฟอร์ดมาด้วยความเร็วประมาณ110นะครับพอมาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกว่ารถผมจะเหยียบอะไรไม่รู้แต่มันมีเสียงยางระเบิดขึ้นแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมรถให้อยู่ในสภาพที่ดีได้รถผมก็เลยไปตกข้างถนนตอนนั้นมีผู้ขับขี่โดยสารมาด้วยผม4คนก็มีพ่อมีแฟนแล้วก็มีพี่เขยแล้วก็ผมเป็นคนขับพอเกิดเหตุแล้วผมจำอะไรไม่ได้เลยผมวูบไปเลยก็มีแต่ได้ยินเสียงพ่อเรียกว่าลูกผมลูกผมผมก็เลยตื่นขึ้นมาวินาทีแรกที่ผมตื่นขึ้นมาผมมองหาคนรอบข้างผมทั้ง3คนว่าเป็นอะไรมั้งพอผมมองเห็นทุกคนแล้วปลอดภัยดีใจผมค่อยชื้นขึ้นมามันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมเลยนะครับวันนั้นก่อนที่ผมจะมาเกิดเหตุตรงนี้มันมีอีกเคสหนึ่งที่ถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่คนใช้ความเร็วมากเขาเป็นรถป้ายแดงเกิดอุบัติเหตุเลยผมไปประมาณ2กิโลเนี่ยนะปรากฏว่าทั้ง2คนเสียชีวิตทั้งหมดแต่เป็นเคสของผมปลอดภัยทั้ง4คนพอถึงตรงนี้แล้วก็มันไม่รู้จะบรรยายยังไงครับหรือว่าจะเป็นเพราะโชคช่วยหรือว่าเป็นเพราะรถที่ผมขับยังไงก็ไม่รู้แต่คนที่เขามามุงดูเขาบอกว่าไม่น่าจะรอดสักคนแต่เขาพอเขามาเห็นเขาก็ไม่เชื่อนะว่าผมเป็นคนขับเขาถามว่าคนขับอยู่ไหนอยู่ไหนผมก็นั่งอยู่กับแฟนผมครับคนขับเขามองกันใหญ่เลยใจมากตกใจนะครับเพราะหนูเห็นสภาพรถแล้วหนูแบบไม่คิดว่าคุณจงจะเป็นคนขับรถเองด้วยซ้ำครับแล้วหนูจะถามนิดนึงค่ะหนูขอความคิดเห็นจากการใช้บริการด้านนี้หน่อยว่าเป็นไงบ้างอ๋อสำหรับการเข้ามารับบริการที่ศูนย์ฟอร์ดNKC นะครับคือผมประทับใจตั้งแต่เข้ามาวันแรกตั้งแต่ประตูเข้ามาเลยคือรอพอยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เข้ามาพนักงานต้อนรับก็โอเคนะครับต้อนรับดีทีมงานช่างก็พูดจาเป็นกันเองกันเองว่าครับผมให้คำแนะนำดีแบบว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคือแบบว่ามันยังไงมันประทับใจนะครับกับไอ้ศูนย์บริการของเราเพราะว่าผมก่อนที่ผมจะมาศูนย์นี้ผมก็ไปเสียเวลาอยู่ที่อื่นเอาของผมไปจอดไปตั้ง2เดือนพอดีย้ายเข้ามาที่ศูนย์ฟอร์ด NKC นี่ก็โอเคครับถือว่าบริการเยี่ยมครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จงถ้าติดปัญหาด้านไหนสามารถติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะ NKC ขอบคุณมากนะคะครับผม